สวัสดีครับมาพบผมอีกครั้งในวันนี้จะมาพูดถึงการจับภาพนิ่งแบบต่อเนื่องนะครับการจับภาพนิ่งแบบต่อเนื่องเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะรู้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าผมก็เอามาแนะนำเวลาจับภาพนิ่งเวลาเราเคยแนะนำไปครั้งก่อนก็คือว่าพยายามเซตค่าตัวนี้ให้เป็นค่าเบสแล้วก็ฟูลใช่ไหมครับเพื่อจะได้ภาพที่มีคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่ถ่ายทํามาแล้วก็กดปุ่มอย่างนี้แล้วก็แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะได้ภาพที่มีคุณภาพสูงใช่ไหมครับอันนั้นคือวิธีการก่อนหน้านั้นที่เราทําไปทีนี้เราอยากจะได้ภาพที่มันเคลื่อนที่ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยเราอยากจะได้ว่าเอ๊ะผมเอาเรื่องแคบๆเลยนะจริงๆครับวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่จะบอกว่ามันเปลืองมากนะเปลืองพื้นที่มากแต่ว่ามันเป็นวิธีที่เราทําแล้วมันก็ง่ายนะฮะจะเอาแค่นี้ก็แล้วกันสั้นๆประมาณเดียวสั้นๆวิธีนี้นะครับเป็นการใช้วิธีเรนเดอร์นะเป็นการใช้วิธีเรนเดอร์ไม่ใช่ใช้วิธีไปแล้วcopy to snapshot แล้วคลิปบอร์ดแล้วก็เซฟอย่างนี้เป็นการใช้วิธีเรนเดอร์นะครับผมจะใช้วิธีนี้นะครับไฟล์ render as ครับนี่ผมก็จะไปเลือกขออนุญาตปรับนิดนึงเดี๋ยวมันจะไปเรื่อยนะเป็นโฟลเดอร์อะไรเสียเป็นโฟลเดอร์อะไรขึ้นมาใหม่กันนะนี่โฟลเดอร์เป็น test โอเคครับผมจะเลือกโฟลเดอร์นี้นะครับแต่ว่าวิธีนี้จะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาคลิกหานะครับ image นะฮะเราจะเอา image แบบไหนดีเราเลือกนะ JPG นะผมจะเอา JPGผมจะเอา JPG แล้วก็ไปติ๊กช่องนี้ซะนะครับ Render Loop Region Only นี่นะฮะถ้าเราไม่ติ๊กนี่มันจะเยอะนะครับนี่อย่าลืมว่าสีเหลืองนี่นะครับสีเหลืองนี่คือช่วงที่เราจะเลือกให้มันเรนเดอร์นะมันจะเรนเดอร์เป็นอะไรครับเป็นไฟล์ภาพนิ่งนะครับเป็นไฟล์นิ่งๆเนี่ยนะเราเลือกโหมดนี้นะครับ JPG อีกเนี่ย Render ปึ๊บไปแล้วฮะเยอะแยะมากมายเอาไปเปิดดูครับทีนี้เปิดดูเมื่อกี้อยู่ได้อีกเทสเก่าเก่ามีสีภาพเห็นไหมพอผมเลือกแค่นี้ไงแต่ถ้าผมเลือกช่วงที่กว้างกว่านี้จะได้ภาพที่มากกว่านี้เห็นไหมครับมันเขาจะเลือกมันจะเรนเดอร์มาให้เลย property ของภาพเป็นไงโอเคนะครับ1990คูณ1080นะครับพิกเซลโอเคแต่ถ้าเราอยากได้เยอะกว่านั้นล่ะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะใช่ไหมแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เราก็เลือกช่วงให้มันกว้างขึ้นอย่างนี้เราก็จะได้อย่าลืมนะว่าภาพมันเยอะแยะนะ เอาละผมก็จะเรนเดอร์ช่วงนี้ไฟล์ไปที่ render as แล้วก็ไปเลือกที่เนี่ยนะ image sequence เนี่ยเลือกแบบไหนก็เอานามสกุลอะไรก็เลยผมเอา JPG renderโอเคเสร็จละไปเปิดดูเยอะแยะเลย นะครับอันนี้ก็
มันก็ง่ายดีเวลาเราแคปเจอร์ภาพต่อเนื่องครับจะเป็นประมาณนี้นะค่อยๆเราก็จะไปเลือกเอาว่าเอารูปไหนดีอันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่